การทาสีทองโบราณสถานที่วัดโพธารามจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อ2ปีก่อนเพิ่งจะเป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์นะคะการทาสีโบสถ์เป็นผลงานของกลุ่มจิตอาสาที่เข้ามาช่วยบูรณะปฏิสังขรณ์โบราณสถานในวัดออกทุนกันเองค่ะแต่ว่าด้านกรมศิลปากรก็ออกมาระบุว่าหากเป็นโบราณสถานที่ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลปากรต้องขออนุญาตก่อนจะบูรณะติดตามจากรายงานค่ะร่องรอยการทาสีโบสถ์ภายในวัดป่ากล้วยตำบลท่าแคอำเภอเมืองลพบุรีที่ยังไม่เสร็จสมบูรณ์ของกลุ่มคนร่วมทางวัดนี้ไม่ใช่วัดแรกของพวกเขาที่ร่วมกับผู้มีจิตศรัทธาทาสีวัดที่ผ่านมาไม่มีกระแสโซเชียลโจมตีเหมือนวัดโพธารามอำเภออู่ทองจังหวัดสุพรรณบุรีหลังจากเพจทาสีบ้านยี่ห้อหนึ่งโพสต์ขอบคุณที่นำสีไปทาสีวัดมีทั้งผู้ไม่เห็นด้วยกับการทาสีเหลืองทับโบสถ์ที่มีอายุเก่าแก่จากกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำให้ชาวบ้านและผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดโพธารามชี้แจงว่าวัดนี้ไม่ได้ขึ้นทะเบียนกับกรมศิลป์และก่อนบูรณะได้หารือร่วมกันแล้วผ่านมา2ปีไม่ปรากฏเป็นข่าวคือกลุ่มคนร่วมทางได้ขอทำการบูรณะอุโบสถหลังเก่าของวัดโพธารามหรือว่าเรียกกันว่าวิหารซึ่งในตอนนั้นมีสภาพเสื่อมโทรมอย่างมากถ้าเราไม่บูรณะในวันนั้นอาจจะไม่ได้เห็นวิหารหลังนี้ตั้งอยู่ก็ได้เพราะว่าฝนตกลมแรงก็อาจจะพังทลายลงมาก่อนบูรณะโบราณสถานนายสุเทพประยูรพิทักษ์นักร้องนักแสดงหนึ่งในสมาชิกกลุ่มคนร่วมทางชี้แจงว่าจะขออนุญาตกับเจ้าอาวาสทุกครั้งตลอด10ปีที่ผ่านมาการทาสีวัดของกลุ่มคนร่วมทางไม่เคยมีปัญหาการร้องเรียนหรือว่าผมทำแล้วเนี่ยมันไปเสียผลประโยชน์ของใครหรือเปล่ามันถึงมีปัญหามันถึงมีเรื่องขึ้นมาอย่างนี้ก็อยากคุยเหมือนกันถ้าอย่างนั้นนะมันจะได้รู้กันไปเลยว่าเอ้ยไอ้ที่ของที่ทำอยู่เนี่ยผมมันทำผิดตรงไหนผมทำกันมาเป็น10ปีเกือบ200วัดแล้วที่ผมทำมาการบูรณะโบสถ์และทาสีทองอธิบดีกรมศิลปากรมองว่าเป็นการอนุรักษ์ที่ไม่ถูกต้องและหากเป็นโบราณสถานต้องขออนุญาตเพื่อการบูรณะถ้าเป็นอาคารที่คุณสร้างใหม่คุณอะไรต่างๆในกลุ่มของคุณจะทาสีอะไรเราไม่ว่าแต่ในสิ่งที่บนโบราณสถานที่คนรุ่นเราไม่ได้สร้างมันพระบุตรเราสร้างลงมาแล้วถ่ายทอดมาพวกเรานี่สิ่งเหล่านี้จนมันกลายเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมในเรื่องของสุนทรียศาสตร์ในเรื่องศิลปกรรมที่ตกทอดมารุ่นเราแล้วเราใช้ประโยชน์กันอย่างมากมายเราควรจะรักษาเราควรจะเก็บพวกนี้นอกจากจะเทิดทูนฝีมือช่างที่เป็นบรรพบุรุษแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นเอกลักษณ์ที่เราควรจะรักษาแล้วก็ส่งต่อไปยังคนรุ่นในอนาคตอธิบดีกรมศิลปากรยอมรับว่างบอุดหนุนที่มอบให้วัดอาจจะไม่เพียงพอเพราะมีวัดจำนวนมากที่ต้องการงบประมาณส่วนนี้แต่วัดสามารถร่วมกับเอกชนพัฒนาแต่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องคือถ้าวัดทั่วไปที่ไม่ใช่โบราณสถานก็อันนี้ก็ไม่ต้องมาขอกรมศิลปากรเพราะฉะนั้นในแง่ของมีตัวโบราณสถานที่อยู่ในวัดที่มีพระคุณเจ้ามีพระสังฆาธิการมีเจ้าวาดเนี่ยนะกรมศิลปากรเองก็ไม่ใช่ว่าจะปล่อยแล้วก็ไปบอกว่าท่านทำไม่ได้พระคุณเจ้าทำไม่ได้อย่างเดียวในแต่ละปีกรมศิลปากรก็จัดสรรงบประมาณไปบูรณะงานเหล่านี้ที่เป็นโบราณสถานนะครับตามวัดต่างๆทั่วประเทศก็ดำเนินการอยู่นะครับมากบ้างน้อยบ้างในแต่ละปีก็ว่ากันไปตามกำลังของงบประมาณขั้นตอนการประกาศเป็นโบราณสถานเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรจะเข้าสำรวจประเมินคุณค่าจากหลักเกณฑ์อายุที่เก่าแก่ลักษณะการก่อสร้างและหลักฐานประวัติศาสตร์ความเป็นมาจะต้องมีประโยชน์ต่อประวัติศาสตร์โบราณคดีศิลปะจึงจะถือว่าเป็นโบราณสถานหากพิจารณาแล้วว่ามีคุณค่ามากจะถูกให้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานและตามกฎหมายโบราณสถานโบราณวัตถุหากมีผู้บุกรุกหรือทำลายมีโทษจำคุกไม่เกิน7ปีหรือปรับไม่เกิน 70,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับหากโบราณสถานนั้นขึ้นทะเบียนแล้วมีโทษจำคุกไม่เกิน10ปีหรือปรับไม่เกิน1ล้านบาทหรือทั้งจำทั้งปรับสำหรับการประกาศให้เป็นโบราณสถานตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมามีประมาณ200แห่งและเตรียมประกาศอีก800แห่ง